สวัสดีค่ะ Hello my YouTube friends Hi everyone สวัสดีทุกคนจ้าเพื่อนๆวันนี้จะมารีวิวของที่ฟอนี่สั่งมาจ้ะเป็นเขาเรียกขนมตัวปลาเนาะเนาะเป็นสั่งมาจากซึ่งว่าจะมาจากอะไรอะสมุทรสาครเนาะเนาะมาดูจ้ะฟอนี่สั่งมา5กิโลมาดูจ้ะจะสั่งมาลองชิมดูแล้วก็จะวันนี้จะลองสั่งมาขายดูจ้ะเพื่อนๆแบบทำขายในกลุ่มเดลิเวอรี่หรือว่าอะไรเนี่ยจ้ะหาอะไรทำจ้ะเพื่อนๆเนาะช่วงโควิดก็หาอะไรมาขายออนไลน์จ้ะเพื่อนๆวันนี้สั่งมา5กิโลมาดูกันจ้ะว่าสินค้าเขาจะเป็นยังไงเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวจะมาชิมด้วยกันเนาะจ้ะของเขาอร่อยไหมโอ้โหพี่น้องจ๋านี่5กิโลแพ็คมาถุงอย่างนี้เลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าโอ้โหเอาดูอีกชิ้นนึงโอ้โหอีกชิ้นนึงนี่5กิโลนะจ๊ะขนมตัวปลาที่มันจะออกหวานๆที่เราชอบกินกันนะจ๊ะพี่น้องนี่จ๊ะ5กิโล520บาทนะคะราคาพร้อมส่งแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเราสั่งแยกโลน่ะโลนึง170บาทนะจ๊ะวันนี้ก็เลยสั่งมา5กิโลเดี๋ยวก็จะลองมาทำแพ็คขายดูนะคะเพื่อนๆเนาะพออยู่ว่างๆหาอะไรขายเนาะจ้ะแล้วก็มาชิมดูก่อนนะจ้ะเพื่อนๆมาดูโอ้โหนี่แบบมาแบบนี้เลยนะจ้ะนี่ขนมตัวปลาที่เรานิยมชอบกินกันนะจ้ะทุกคนโอ้โหนี่5กิโลคือ5กิโลหรือ10กิโลนี่คุ้มนะจ้ะเพื่อนๆถ้า10กิโลนี่อยู่ที่900ประมาณ990บาทจ้ะแต่ว่าถ้า5โลก็เนี่ย520แต่ถ้าสั่งโลเดียวนะจ๊ะ170บาทแพงขึ้นไปอีกนะจ๊ะทุกคนวันนี้ก็เลยสั่งมา5กิโลเลยเนาะลองสั่งมาดูแล้วก็จะมาชิมแล้วก็ทำแพ็คเล็กๆขายนะคะเครื่องของแห้งของอะไรเนาะลองทำดูนะคะว่าต้องหาอะไรทำเนาะเพื่อนเนาะอยู่เฉยๆเนาะตัวนี้ทำอะไรไม่ได้ไม่มีรายได้เนาะแล้วก็ทำหาของมาขายออนไลน์เห็นเพื่อนดูเบลอเลยนะจ๊ะดูก่อนนี่ขนมตัวปลาที่เราเพื่อนที่เราชอบกินกันบ่อยๆนะเห็นไหมคะเห็นไหมมันมืดไหมคะมืดไปไหมนี่เนี่ยนะคะเพื่อนนี่จะออกมาตั้งหนึ่งแค่นี้พอเนาะโอเคนี่ก็แพ็คไว้ที่นี่จ้ะลงขายในกลุ่มของเพื่อนๆนะจ๊ะในกลุ่ม delivery ของเราหรือว่าอะไรนี่นะคะเพื่อนกลุ่มขายของขายอะไรเนาะบางทีบางคนก็อยากจะกินนะคะเนี่ยเนาะถ้าเพื่อนๆชอบก็สั่งมาได้นะถ้าแบ่งก็คือโล170บาทพร้อมส่งนะคะโอ้เดี๋ยวเพื่อนจะมาชิมด้วยนะจ๊ะนี่คือที่เราจะมาชิมเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมคะขนมตัวปลานะคะที่เราชอบกินตอนเป็นเด็กๆ เนาะโอ้โหเพื่อนเราจะมาลองชิมดูสิเราจะเอาแบบนี้เลยเนาะเห็นไหมใกล้ๆเลยกินทีละตัวมันไม่จัดจานนะต้องกินแบบนี้นะคะเพื่อนอร่อยชาก็มาแล้วเพื่อนดูลูกชายมาเหนียวนิดนึงนะลูกนะอร่อยมากเลยตอนเป็นเด็กนะซื้อถุงเล็กๆนะคะเนาะเขาไม่มีขายแบบเยอะๆแบบนี้ให้เราสั่งมาแบบนี้เนาะคือโรคเป็นติดฟันรสชาติ
ีหวานนํานะคะแล้วก็มีเค็มนิดๆนะคะมีเผ็ดหน่อยๆอืมอืมอร่อยแล้วลูกชายหอมตัวปลาแล้วจ้ะตัวปลาเห็นไหมเพื่อนอร่อยมากวันนี้กำลังสั่งเครื่องซีนตัวเล็กๆนะคะเพื่อนจะมาแพ็คขายนะคะแล้วก็จะลองทำดูนะคะอร่อยกำลังรอเครื่องซีนแบบนั่นอยู่นะคะเพื่อนถ้าเผื่อมาเนี่ยวันนี้จะลองแพ็คๆๆเล็กๆนะถ้าคนไหนอยากชิมก็ทักมาได้นะอร่อยมากกินทีละหลายตัวเลยนะคะเนาะกินให้จุใจไปเลยเนาะเพื่อนถ้าตัวเดียวก็จะเป็นอย่างนี้นะเราเป็นเดียวแล้วก็จะกินประจำเลยนะคะขนมนี้ชอบมากสั่งมา5กิโลนี่ไม่ได้กินคนเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนจะมาแพ็คขายนะคะชิมแค่นี้นะคะอร่อยมากเลยทำเข้มข้นมากเลยเพื่อนอร่อยมากเลยนะคะปลาวันนี้ก็มาชิมให้ดูนิดนึงที่เหลือก็ไม่ได้เป็นของเหลือนะคะวันนี้แบ่งไว้นะคะจะไว้แพ็คเป็นแพ็คแพ็คแล้วก็จะรอเครื่องซีมาวันนี้ก็จะทำแพ็คเล็กๆนะคะแล้วก็ขายต่อนะคะเพื่อนๆคือลองทำอันแรกก่อนแล้วต่อไปก็จะพวกเป็นพวกอาหารแห้งอาหารทะเลพวกปลาหมึกพวกอะไรนี่นะคะว่าคนที่ชอบกินนะคะก็เลยจะสั่งมาขายด้วยซะเลยนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะไว้วันนี้จะมาอัปเดตให้ดูว่าทำเสร็จแล้วธุรกิจจริงเป็นยังไงขายได้ไหมอะไรบ้างนะคะเพื่อนโอเคเนาะเราต้องหาอะไรอาชีพเล็กๆน้อยๆทำเป็นแบบสินค้าออนไลน์นะคะเพื่อนน้อยดีกว่าอยู่เปล่าๆไม่มีรายได้เนาะโอเคเพื่อนก็นี่นะคะลองสั่งมาชิมดูนะคะเนี่ยนะคะโอเคอร่อยมากเลยของเจ้านี้เขาดีนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายเช้าๆ